ฝ่ายความมั่นคงเดินหน้าทุ่งอย่างแดงโมเดลนะคะมีกําลังประชาชนร่วมดูแลเส้นทางในพื้นที่ต่างๆกว่าหมื่นคนค่ะส่วนเหตุคนร้ายแขวนป้ายผ้าในพื้นที่จังหวัดยะลาวันนี้พบจํานวน6จุดใน4อําเภอของจังหวัดยะลาค่ะ คนร้ายแขวนป้ายผ้าข้อความโจมตีเจ้าหน้าที่ในจังหวัดยะลาตรวจพบ4อำเภอนะคะจำนวน6จุดคืออำเภอเมือง1จุดบริเวณสะพานข้ามคลองถนนสาย418ขาเข้าบ้านสาคอตำบลท่าสาบพื้นที่หมู่1ตำบลบางงวยซีแน่อำเภอยะหา1จุดพื้นที่อำเภอบรรนังสตา แขวนป้ายผ้าอยู่ห่างสะพานยีลาปันประมาณ100เมตรพื้นที่บ้านป่าหวังนอกตมบลญตลิงชันอำเภอบรรนังสตาและหมู่ที่3บ้านเงาะกระโปตตาบลบรรนังสตาอำเภอบรรนังสตาโดยจุดนี้มีวัตถุต้องสงสัยวางอยู่และที่เสาไฟฟ้าใกล้มัสยิดต,ตานอปูเต้ตาบลตานอปูเต้อำเภอบรนนังสตาพบวัตถุต้องสงสัยวางอยู่1จุดอำเภอทานโตมีรายงานพบป้ายผ้าและวัตถุต้องสงสยัยแยกบ้านแรออำเภอทานโต พันเอกบรรพศพูนเพียรโฆษกกอรมนเปิดเผยผลประชุมติดตามสถานการณ์ศูนย์ปฏิบัติการกองทบ,บกโดยเฉพาะการดําเนินการทุงอย่างแดงโมเดลได้ขยายผลขับเคลื่อนให้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจประจําพื้นที่นํากําลังประชาชนออกมาดูแลเส้นทางรักษาความปลอดภัยครูตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนโดยดูแลตลอดเส้นทางในพื้นที่จังหวัดยะลาจํานวน3,500คนปัตตานี5,300คนนราธิวาส5,500คนและ4อำเภอของจังหวัดสงขลา ขลา2,200คนส่วนสอบาตาสนับสนุนกริ่งสัญญาณติดตั้งในโรงเรียนเขตพื้นที่เสี่ยง237โรงพร้อมจัดตั้งกำลังไทยอาสาป้องกันชาติเป็นชุดพิทักษ์เขตเมืองเศรษฐกิจหลักในจังหวัดชายแดนใต้11อําำเภอเพิ่มเติมในอำเภอเมืองอเภอหาดใหญ่และอ,อสะเดาจังหวัดสงขลาด้วย